มาดูเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของไทยกันหน่อยถ้าพูดถึงคำนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนก็คงมองแตกต่างกันแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็มองไปที่เรื่องของมวยไทยนั่นเองนะครับก็มีข่าวดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกจำนวน11คนที่ได้รับวีซ่า90วันเพื่อที่จะเข้ามาเรียนมวยไทยเนี่ยครับและเดี๋ยวจะเดินทางมาถึงที่จังหวัดภูเก็ตในสัปดาห์หน้าแล้วนะครับโดยการให้วีซ่าในรูปแบบนี้ก็นับว่าเป็นความพยายามหนึ่งนะครับในการผลักดันมวยไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังจากที่มีชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นจำนวนมากครับเจ้าของยิมมวยจากประเทศจีนกว่า30คนครับเข้าอบรมหลักสูตรมวยไทยเทรนเนอร์ที่ค่ายมวยแห่งหนึ่งในตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตครับหลังจากพบว่าปัจจุบันชาวจีนจำนวนมากโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวสนใจเรียนมวยไทยเพื่อป้องกันตัวและออกกำลังกายครับโดยหนึ่งในเจ้าของยิมมวยในจีนเนี่ยบอกว่ารู้สึกดีใจครับที่มีกิจกรรมแบบนี้เพราะปัจจุบันชาวจีนชอบมวยไทยมากครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตจะมีการสนับสนุนเพิ่มขึ้นอีกและนี่ก็ถือเป็นโครงการหนึ่งนะครับในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับผู้ประกอบการชาวจีนเพื่อให้มีความรู้เรื่องมวยที่ถูกต้องและมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นครับหลายๆที่ในค่ายมวยเขาสนใจที่จะมาเรียนเทรนเนอร์ก่อนเพราะว่าการที่จะมาเรียนมวยนี่มันต้องเป็นเทรนเนอร์ก่อนนะครับบางคนนี่ก็มีค่ายมวยแต่ก็ไม่มีเทรนเนอร์เลยผมเลยจัดโครงการเทรนเนอร์เทรนนิ่งซึ่งถ้าหากพูดถึงมวยไทยก็ยังคงเป็นกีฬาและศิลปะการต่อสู้ที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติและเป็นสิ่งที่อาจจะทำให้ผู้คนทั่วโลกรู้จักไทยได้มากขึ้นครับก็จึงมีความพยายามในการดึงดูดให้ชาวต่างชาติที่สนใจเข้ามาเรียนมวยไทยซึ่งล่าสุดอย่างที่บอกไปครับทางด้านกรมการกงสุลเองก็ได้มีการออกวีซ่าพิเศษ90วันให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในกลุ่มเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่ได้รับวีซ่าเพื่อมาเรียนมวยไทยมีทั้งหมด11คนแบ่งเป็นชาวจีน10คนแล้วก็เป็นชาวสวีเดน1คนครับโดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเดินทางมาถึงไทยช่วงระหว่างวันที่23ถึง24เมษายนนี้และจะเดินทางเข้าเรียนมวยไทยที่ค่ายสะพานหินจังหวัดภูเก็ตครับโดยรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยระบุว่าหลังจากที่มีการออกวีซ่าให้กับชาวต่างชาติในกลุ่มแรกก็เตรียมที่จะประสานไปยังค่ายมวยทั่วประเทศสถานทูตและสื่อต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติที่สนใจยื่นขอวีซ่ามวยไทยมากขึ้นแล้วก็คาดว่าหลังจากนี้ก็น่าที่จะมีเข้ามาอีกเป็นจำนวนมากครับผมเชื่อนะครับตามเข้ามาเพียบเลยนะครับตามเข้ามาอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ข่าวเริ่มกระจายออกไปนะครับเพราะว่าในการมาเรียนมวยนะครับในกลุ่มนี้หนึ่งกลุ่ม90วันประโยชน์ก็คือมาเรียนแล้วมาเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวส่วนมากนะครับก็จะมาจองเรียนมวย1คอร์สเรียนที่ภูเก็ตเสร็จแล้วก็ขยับไปที่กระบี่ขยับไปที่เชียงใหม่นะครับซึ่งตรงนี้เราไม่มีปัญหาเลยถือว่าเขาได้มาเรียนมวยตามพื้นที่ต่างๆตามค่ายต่างๆทำให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นทางรองผู้ว่ากกท.ยังบอกอีกนะคะว่าอีกกลุ่มที่น่าจะได้อานิสงส์จากวีซ่าประเภทนี้ก็คือกลุ่มนักมวยที่อยู่ในค่ายมวยต่างประเทศค่ะแล้วก็อยากมาต่อยมวยที่ประเทศไทยเพราะจะอยู่ได้ถึง90วันขึ้นต่อยได้3ครั้งแล้วก็จะช่วยทำให้นักมวยทั้งชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยที่จะไปสอนมวยในต่างประเทศเนี่ยได้อีกทางนึงด้วยนะคะและอาจไม่ใช่แค่ชาวต่างชาติค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคนไทยที่สนใจเรียนมวยไทยในฐานะที่เป็นศิลปะของชาตินี่ก็จะมีโอกาสได้เรียนเช่นเดียวกันนะคะโดยคณะอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์จะประสานเครือข่ายค่ายมวยกว่า380แห่งทั่วประเทศเปิดให้คนไทยที่สนใจเข้ามาเรียนมวยได้ฟรีด้วยค่ะจะมีการเปิดสอนฟรีให้กับผู้ที่ประสงค์คือประชาชนใครก็ได้นะครับประสงค์จะเรียนมวยสามารถจะมาเข้าโครงการนี้นะครับแล้วก็ถ้าท่านสมัครเข้ามานะครับซึ่งก็เดี๋ยวทางคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ชุดใหญ่ก็จะเป็นคนจะทำหน้าที่เปิดรับสมัครนะครับก็ถ้าท่านสมัครเข้ามาไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดใดเราก็จะบอกว่าโอเคท่านไปเรียนมวยที่ค่ายนั้นค่ายนี้ได้ฟรีนะครับวันละ2ชั่วโมงโอ้โหเห็นแล้วก็สนใจนะครับเมื่อกี้ยังคุยหลังไมค์คุณสิริมาบอกว่าที่ไทย PBS เองจริงเราก็มีนะมีซ้อมมวยไทยกันอยู่ใน
ห้องฟิตเนสของเราเนี่ยนะฮะโอ้โหหลายคนนี่บอกว่าโอ้โหได้เหงื่อดีมากถ้ามีการเรียนฟรีแบบนี้เชื่อว่าคนไทยหลายคนนี่อยากจะเข้าไปเรียนบ้างนะพี่คนที่สอนเนี่ยไปเรียนเป็นเทรนเนอร์ได้แล้วก็เอามาต่อยอดนี่เป็นการที่จะส่งต่อซอฟต์พาวเวอร์ได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะขณะเดียวกันยังมีแผนอบรมสร้างครูมวยไทยไม่ต่ำกว่า400คนแล้วก็ส่งเสริมให้ไปสอนมวยในต่างประเทศอีกด้วยค่ะหลังจากพบว่าเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงมีรายได้ค่อนข้างดีซึ่งมีคนไทยจำนวนมากที่มีความสามารถยกตัวอย่างเช่นเคยเป็นแชมป์มวยในเวทีต่างๆพัฒนาทักษะเพื่อไปประกอบอาชีพนี้ได้นะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหไม่ใช่เพียงแค่คนไทยที่ควรจะเรียนมวยไทยนี่คือเขาไหว้ครูซึ่งพอมาเรียนมวยไทยได้ฝึกการไหว้ครูแบบนี้เหมือนเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมของไทยไปด้วยนะครับซึ่งจริงๆการไหว้ครูเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่ามีจุดมุ่งหมายเหมือนกันนะมันเป็นการวอร์มร่างกายนะฮะก่อนที่จะมีการออกกำลังกายอย่างหนักนะฮะก็เป็นประโยชน์อย่างนึงนะครับของคนที่เรียนมวยไทยนั่นเองนะครับคือมีศิลปะมากๆนะคะบางทีการตั้งการ์ดเนี่ยคุณผู้ชมดูแล้วมันอาจจะง่ายๆแต่พอตั้งจริงๆแล้วเนี่ยองศามันต้องได้นะครับคุณสิริมาพูดมาขนาดนี้ผมว่าโครงการที่บอกว่าไปให้ความมีความร่วมมือกับ380แห่งเนี่ยอาจจะมีชื่อสิริมาทรงกลิ่นวันละ2ชั่วโมงคุณสิริมาเรียนฟรีได้ออกกำลังกายด้วยนะเป็นไปไม่ได้คือถ้าจะไปเรียนนี่คือคงจะเรียนเพื่อจะเขาเรียกว่าอะไรไว้ป้องกันตัวเองอ๋อนึกว่าจะขึ้นสังเวียนนี่อาจจะต้องมีสิริมาทอไทย PBS อะไรอย่างนี้นะสิริมาสอสองแควอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนั้นเป็นไปไม่ได้เอาตัวเราเองเป็นซอฟต์พาวเวอร์คือปกติเวลามีเพื่อนต่างชาติที่ชอบมวยไทยแล้วมาถามเราเกี่ยวกับมวยไทยซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าตัวผมเองก็อาจจะไม่ได้มีความรู้บางทีก็อธิบายให้เขาไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงต้องฝึกซ้อมกันแบบไหนมีท่าอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าคนไทยมีโอกาสได้เข้าถึงด้วยเราก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไกลๆไงครับเวลามีชาวต่างชาติมาสอบถามโอ้สบายมากท่านี้เดี๋ยวฉันสอนให้ค่ะใช่ไหมเราก็ทำเป็นเหมือนกันอะไรเงี้ยที่คุณเชอสานพูดไปเนี่ยชาวต่างชาติเขาสนใจแล้วก็เขาเนี่ยค้นหาข้อมูลทราบจุดที่มีสถานที่จัดงานการแข่งขันเวทีมวยเนี่ยมากกว่าเราอีกนะคะถูกต้องคนที่เป็นเพื่อนต่างชาติเวลามาเนี่ยค่ะคือเขาจะหาแบบว่าสถานที่มาให้เลยว่าคุณช่วยพาฉันไปตรงนี้หน่อยซึ่งเราเป็นคนไทยเองเรายังไม่รู้เลยนะคะใช่แล้วตอนนี้ด้านนึงก็อาจจะเป็นการสร้างอาชีพให้กับชาวต่างชาติด้วยนะคือมาชกมวยในเมืองไทยเพราะว่าตอนนี้มันก็มีหลายรายการนะครับที่จะเป็นมวยไทยอาชีพเลยต่อยกันเนี่ยนะครับคนดูก็เยอะรายได้นี่ก็ไม่น้อยนะโอ้โหบางทีได้โบนัสนี่ก็หลักแสนเลยทีเดียวนะครับต่อไฟนะครับคุณผู้ชมนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่แท้ทรูนะครับหลายคนบอกแบบนั้นเพราะว่าดึงดูดชาวต่างชาติให้มาเยือนเมืองไทยได้จริงๆแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกกันด้วยนะครับ